สวีดัสสวัสดีนะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยเอฟชนายุทธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยมีข่าวสารอะไรมาพูดถึงกันบ้างนะมาฟังกันยาวๆนะแบบชิวๆจังๆกันไปมีการเปิดเผยค่าเหนื่อยแข้งแมนยูนะท็อป5คุ้มแค่1อะไรเงี้ยจากแมนเชสเตอร์มินิเนลส์นะครับสื่อเองก็เปิดเผยค่าเหนื่อยของเหล่าขุนพลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่า4จาก5ท็อปลิชนะค่าเหนื่อยสูงสุดไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีสุดของฟอร์มตัวเองโดยมีเพียงบรูโน่ฟาร์นันเดสเท่านั้นที่ตอบแทนสโมสรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับอย่างแรกเลยกาเซเมโรแล้วก็บรูโน่คือ2ผู้เล่นที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดของแมนยูที่ 375,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่กาเซเมโรที่ปฏิเสธจะย้ายทีมเมื่อซัมเมอร์กำลังมีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นกับความผิดพลาดที่ทำทีมเสีย2ประตูในเกมสำคัญแดงเดือดแพ้ลิเวอร์พูล0ประตูต่อ3ถัดลงมาก็คือมาคัสแรชฟอร์ดนะครับ 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็กำลังมีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นเหมือนกันถือว่าเป็นช่วงตกต่ำต่อเนื่องมาจากฤดูกาลที่แล้วครับซึ่งทำให้แรชฟอร์ดหลุดจากทีมชาติอังกฤษไปเลยครับไม่ได้ไปเล่นยูโร2024ที่จบไปก็เช่นเดียวกับอันดับ5อย่างอันโตนีเดอมุนนะครับรับอยู่ที่ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ฟอร์มตอนนี้ดำดิ่งอย่างต่อเนื่องครับยังไร้วิแววโชว์ของได้สมกับค่าตัวมหาศาล85ล้านปอนด์ที่แมนยูลงทุนไปซื้อมาจากอาแจ็คนะครับขณะที่เมสันเมาส์ครับอยู่อันดับ4ครับรับอยู่ที่ 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ล่าสุดยังคงเจ็บออดแอดยังเล่นให้แมนยูไม่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เต็มคาราเบลนับตั้งแต่ย้ายมาจากเชลซีเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับฟอร์มยังหมดสิทธิ์คำสร้อยอยู่ที่น่าสนใจก็คือคอบบี้ไมนูครับกองกลางแห่งอนาคตของแมนยูนั่นแหละครับตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็อายุยังน้อยรับค่าเหนื่อยเพียงแค่ 20,000 ปอนด์เท่านั้นนะครับสำหรับไมนูอ่ะสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่อย่างมาสไทเดลิกรับอยู่มากสุดก็ 195,000 ปอนด์อยู่ในอันดับที่6ขณะที่เลนี่โยโรรับอยู่ที่ 115,000 ปอนด์โยชัวเซ็กซีอยู่ที่15,000 ปอนด์นะครับแต่ในรายของนูเซมาสราอุยกับมานิวกาเต้ครับยังไม่มีรายงานบอกว่าได้ค่าเหนื่อยประมาณเท่าไหร่นะครับที่มารับกับแมนยูตอนนี้เรามาไล่กันเลยครับค่าเหนื่อยผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีประมาณนี้นะผมจะพูดเป็นเงินปอนด์ต่อสัปดาห์ที่เขารับกันคาเซเมโร่นะครับหัวบนเนี่ยจะมีคาเซเมโร่ครับ 375,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์บรูโน่ฟาร์นันเดส 375,000 ปอนด์มาคัสแรชฟอร์ด 350,000 ปอนด์เมสันเมาส์ 250,000 ปอนด์อันโตนี่เดอมุน 200,000 ปอนด์นะครับโอ้โหไอหัวบนนี้รับกันหนักๆจังๆเลยครับแล้วอันโตนี่เมสันเมาส์แรชฟอร์ดเงี้ยคาเซเมโร่เงี้ยที่ฟอร์มตอนนี้ครับกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นมัสไทเดลิกนะครับ 195,000 ปอนด์แฮร์รี่แม็กไวร์ 190,000 ปอนด์คริสเตียนเอริกเซน 150,000 ปอนด์ลูกชอ 150,000 ปอนด์วิกตอร์ลินเดอร์เลิฟ 120,000 ปอนด์แล้วก็อีกกลุ่มนึงครับริซานโดมาร์ติเนสนะครับ 120,000 ปอนด์เดอะตุงนะครับอันเดรโอนาน่า 120,000 ปอนด์เลนี่โยโร่ 115,000 ปอนด์โยชัวเซอร์ซี 105,000 ปอนด์ราสมุสไฮลุน 85,000 ปอนด์นะครับอีกกลุ่มนึงจะเป็นเดียโก้ดาโลนะครับ 85,000 ปอนด์ไทเรนมาลาเซีย 75,000 ปอนด์จอห์นนี่อีเวนส์ 65,000 ปอนด์อเลฮันโดรกานาโช 50,000 ปอนด์ทอมฮีตัน 45,000 ปอนด์แล้วอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นอันตายบายินเดียครับ 350,000 ปอนด์เฮ้ย 35,000 ปอนด์นะครับขออภัยอามัดดิยาโล 29,000 ปอนด์นะครับคอบบี้เมนู 20,000 ปอนด์ส่วนนูเซมาสราอุยแล้วก็มานูเอลกาเต้ยังไม่ทราบว่าได้เท่าไหร่นะครับก็ต้องมาตามกันอันนี้ก็คือแข้งแมนยูนะที่ได้รับค่าเหนื่อยแต่ละคนว่าได้ประมาณเท่าไหร่ก็เอามาพูดให้ฟังนะครับไปตามข่าวสารกันต่อนะครับของทางด้านเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับทางด้านของแกรมซูเนสครับมองเห็นโอกาสที่เทรนต์จะโยกไปอยู่กับเรอัลมาดริดแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับล่าสุดทางแกรมซูเนสครับเชื่อว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูลมีโอกาสไปร่วมหอกับเรอัลมาดริดในอนาคตเหมือนกันแกรมซูเนสตำนานแข้งลิเวอร์พูลได้เปิดเผยผ่านรายการพอดแคสต์ครับ Three Up Front นะครับของวิลเลียมฮิลว่าการย้ายไปค้าแข้งกับเรอัลมาดริดของเทรนต์เนี่ยมีความเป็นไปได้ในอนาคตแบบอย่างเห็นได้ชัดอะเรอัลมาดริดกำลังมองหาแบ็คขวาคนใหม่เอามาเสริมทัพในอนาคตอันใกล้นี้เนื่องจากทีมชุดขาวเตรียมปลดระวางแดเนียลกาบาคาวแล้วก็ลูคัสบาสเกสในอีกไม่ช้า
โดยมีชื่อของเทรนต์อาร์โนแบ็คขวาของลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเรอัลมาดริดฉะนั้นของแกรมซูเนสเองนะครับเขาก็พูดถึงเทรนต์เขาบอกว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเหมาะกับเรอัลมาดริดโดยเฉพาะในแง่ของแนวทางการเล่นของเขาและเขาทำผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับจูดบริงแฮมเขาอาจจะลงเอยที่เรอัลมาดริดและข้อความนั้นอาจจะถูกส่งไปยังลิเวอร์พูลแล้วเหมือนกันผมไม่เห็นเหตุผลที่ชัดเจนในการถอดเทรนต์ออกจากสนามในเกมกับแมนยูนอกจากว่าพวกเขารู้ว่าเขาจะย้ายออกไปแล้วพวกเขายังต้องการให้เขาอยู่กับทีมไปจนจบฤดูกาลและเขาจะย้ายออกไปแบบฟรีตอนจบซีซั่นข้อความที่ว่าเขาตัดสินใจแล้วอาจจะได้รับการส่งต่อไปยังผู้บริหารระดับสูงของลิเวอร์พูลแล้วก็ได้สัญญาของเทรนต์อาร์โนกำลังจะหมดลงหากคุณจะออกจากลิเวอร์พูลคุณจะไปที่ไหนได้อีกนอกจากเรอัลมาดริดเพราะว่าสโมสรนี้จะทำให้ตัวเองดีขึ้นได้จริงแล้วก็พัฒนายกระดับตัวเองได้อันนี้คือสิ่งที่แกรมซูเนสนะครับเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเทรนต์อาร์โนมีโอกาสโยกไปซบเรอัลมาดริดแบบเต็มคาราเบลเพราะว่าเป็นเพื่อนซีกับจูดเบอริงแฮมอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีประเด็นที่จะต้องเอามาพูดอีกในอนาคตนะครับอ่ะมาตามกันต่อเหมือนเคลียร์กันแล้วครับมาร์คคูคูเรียชี้ว่าฮาแลนด์เข้าใจเพลงล้อผิดนะครับเพลงที่ร้องเนี่ยเหมือนฮาแลนด์เข้าใจผิดเลยล้อกันอะไรเงี้ยฮะล่าสุดทางมาร์คคูคูเรียแบ็คซ้ายของเชลซีชี้แจงนะครับเพลงล้อเลียนที่เขาร้องให้อลิงฮาแลนด์ถูกสื่อตีความผิดจนฮาแลนด์เองเก็บไปคิดมากพร้อมยืนยันจบปัญหากันแล้วโดยมีโคพาเมอร์เป็นสื่อกลางนะครับมาร์คคูคูเรียเป็นตัวหลักช่วยสเปนเถลิงแชมป์ยูโร2024และเขาก็กลายเป็นไวรัลเมื่อร้องเพลงฉลองแชมป์มีเนื้อหาส่วนหนึ่งครับบอกว่าฮาแลนด์ต้องขาสั่นเมื่อเจอคูคูเรียทางด้านของคูคูเรียกลับมาลงสนามให้เชลซีนะต้นสังกัดที่เล่นในสโมสรเริ่มฤดูกาลแพ้กับแมนซิตี้ไป 2-0 โดยฮาแลนด์พลิสกอร์แล้วสัมภาษณ์หลังแข่งยืนยันไม่ได้ติดใจเนื้อเพลงนะครับฮาแลนด์ดาวยิงนอร์เวย์ยังตอบโต้ด้วยว่าคูคูเรียเป็นคนที่ตลกเพราะปีก่อนเพิ่งเข้ามาขอแลกเสื้อกับเขาแต่ตอนนี้กลับร้องเพลงล้อเลียนอะไรเงี้ยและกลางสัปดาห์ล่าสุดคูคูเรียเข้าไปที่แคมป์กระทิงดูสเปนนะใช้เวลาว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อที่บ้านเกิดถูกถามถึงความสัมพันธ์กับฮาแลนด์แล้วให้คำตอบว่าหากผู้เล่นบางคนถูกใช้เป็นเนื้อเพลงนั่นหมายความว่าเขาคือระดับท็อปหรือสตาร์ระดับโลกเพราะผู้เล่นที่ไม่เป็นที่รู้จักคงไม่ถูกใช้ชื่อในเนื้อเพลงหรอกสุดท้ายแล้วทุกคนมีความสุขฮาแลนด์ยิงได้ในเกมนั้นส่วนผมมีความสุขไม่แพ้กันที่ได้แชมป์ยูโรและหากย้อนกลับไปผมจะร้องเพลงเดิมอีกครั้งผมจะบอกว่าในประเทศอังกฤษพวกเขาตีความเพลงนั้นผิดไปจากบริบทเล็กน้อยและผมคิดว่าฮาแลนด์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเรื่องเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นได้เพลงนั้นได้รับความสนใจอย่างมากฮาแลนด์อ่านสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าสื่อแล้วก็เก็บเอาไปคิดมากนั่นเป็นปกติของผู้คนสมัยนี้ฉะนั้นพวกเขามีพิธีมอบรางวัลบางอย่างและโคพาเมอร์ก็ได้คุยกับฮาแลนด์เกี่ยวกับตัวผมแล้วเรื่องก็จบแค่นั้นมันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยอันนี้ก็คือสิ่งที่มาร์คคูคูเรียได้ออกมาเปิดใจบอกว่าชี้ว่าเคลียร์กันแล้วนะกับฮาแลนด์ที่เข้าใจเนื้อเพลงที่ล้อกันนะผิดนะครับก็ถือว่าเป็นตกกลางแล้วกันสำหรับโคพาเมอร์ในพูดถึงพาเมอร์แล้วครับมาตามกันต่อครับเหมือนยังไงอยู่นะล่าสุดทางสิงห์บลูเชลซีนะครับมาแปลกมากครับไม่เอาชื่อโคพาเมอร์ไปเตะยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับนะมาดูกันหน่อยเชลซีทำเรื่องประหลาดอีกแล้วครับไม่ลงทะเบียนโคพาเมอร์เพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งลงสนามในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับปีกทีมชาติอังกฤษอย่างพาเมอร์ยิงไป1ประตูกับ4แอสซิสต์นะครับจากการลงสนาม3เกมในฤดูกาลนี้โดยเขาเพิ่งถอนตัวจากทีมของลีคลาสลีย์ที่จะลงสนามพบไอร์แลนด์แล้วก็ฟินแลนด์ในช่วงพักเบรกทีมชาติส่วนนั่นของโรมิโอลาเวียแล้วก็เวสลีย์โฟฟาน่าก็ไม่มีชื่อในทีมชุดลุยศึกยุโรปเหมือนกันโดยทั้ง2คนได้รับบาดเจ็บแทบตลอดซีซั่นก่อนนะครับทำให้คาดว่าสโมสรอยากจัดการความฟิตของพวกเขาริชเจมส์กัปตันทีมของเชลซีนะมีชื่อแม้อยู่ระหว่างรักษาอาการบาดเจ็บแฮมสตริงขณะที่เบนชิเวลซึ่งต้องโดนแยกซ้อมนั้นไม่มีส่วนนะครับเชลซีคือ1ใน32ทีมนะครับที่จะลงฟาดแข้งในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกโฉมใหม่ในปีหน้าโดยจะลงสนามระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคม2025นะครับก็ถือว่ามาแปลกนะไม่เอาชื่อของโคพาเมอร์ไปลุยด้วยครับมาแปลกๆสำหรับสิงห์บลูเชลซีเหมือนตัวเลือกมีเยอะอะไรเงี้ยครับก็ต้องมารอดูแหละว่าถ้าไม่มีพาวเวอร์แล้วจะเป็นยังไงนะสำหรับฟอร์มของ
สิงห์บลูเชลซีนะครับพูดถึงทางด้านของบังโมซาร่ากันหน่อยนะครับก็มีรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลขีดเส้นตายโมซาร่าต้องคุยเรื่องสัญญาใหม่ก่อนปีใหม่นะครับรายงานข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์บอกว่าลิเวอร์พูลขอคำตอบจากโมฮัมเหม็ดซาร่ากองหน้าตัวเก่งเรื่องสัญญาใหม่เนี่ยขอคำตอบก่อนจะเข้าสู่ปี2025สตาร์อียิปต์อย่างโมซาร่าเองยังเดินหน้าโชว์ผลงานยอดเยี่ยมร้อนแรงให้กับลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้ครับแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีความแน่นอนว่าจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อหรือเปล่าแต่หลังจากที่ทำ1ประตูกับ2แอสซิสต์ให้กับลิเวอร์พูลบุกถล่มแมนยู 3-0 ในเกมแดงเดือดเจ้าตัวก็แย้มว่านี่อาจจะเป็นปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลก็ได้ฉะนั้นของอาร์เน่สล็อตกับกุนซือลิเวอร์พูลปฏิเสธทุกคำถามที่สื่อยิงเข้าไปในเรื่องสัญญาใหม่ของโมซาร่าโดยชี้ว่าตัวเองมีงานหลักก็คือเรื่องในสนามแต่รายงานก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความสุขดีกับทางลิเวอร์พูลทำให้มีการคาดเดาเรื่องอนาคตแล้วก็สัญญาใหม่ออกมาด้วยสำหรับลิเวอร์พูลกับโมซาร่าแล้วสื่ออย่างฟุตบอลอินไซเดอร์ก็บอกว่าผู้บริหารของลิเวอร์พูลเตรียมเดินหน้าคุยเรื่องนี้และต้องการคำตอบจากโมซาร่าว่าจะต่อหรือไม่ต่อก่อนตลาดหน้าหนาวจะเปิดทำการในเดือนมกราคมปี2025นะครับสำหรับบังโมซาร่าที่เหลือสัญญาจนถึงซัมเมอร์หน้าจะสามารถเจรจากับทีมอื่นได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปและสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมอื่นนอกประเทศได้ด้วยเหมือนกันถ้าว่าจะไม่อยู่กับลิเวอร์พูลแล้วนะครับในส่วนนี้ก็ต้องมาดูอีกทีนะว่าบังโมจะเอายังไงอยู่ไหมลิเวอร์พูลเนี่ยหรือว่าจะย้ายออกนะเอาให้มันชัวร์เอาให้มันจังๆไปเลยจะได้ไม่ต้องมาคาราคาซังจะต่อก็ต่อไม่ต่อก็ย้ายนะแฟนบอลลิเวอร์พูลคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับปล่อยออกแล้วหานักเตะตัวใหม่มาเป็นตัวทายตัวแทนก็มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะผมก็คิดว่าอย่างนั้นฝากไว้ด้วยสำหรับ YouScore 365อัปเกรดความมันรางวัลคูณ2เดือนนี้ยิ่งเล่นยิ่งได้ครับเล่นเท่าไหร่ลุ้นรางวัลได้2เท่าเล่นอะไรก็ได้ครบ100ลุ้น200เล่นครบ 1,000 ลุ้น 2,000 เล่นครบ 10,000 ลุ้น 20,000 นะครับแล้วก็มีกิจกรรมของเอเชียพาวเวอร์บอลด้วยนะครับเล่น3ตัวลุ้น3ต่อนะครับแล้วก็เริ่มต้นแค่100อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ YouScore 365นะครับแจ็คพอตแตก5ล้านบาทก็ลุ้นได้เหมือนกันนะมีของรางวัลแจกเพียบกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่ @yuscore365 ได้เลยนะครับมีอัตราหน้าด้วยนะถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับอันนี้เอามาแนะนำในกิจกรรมเดือนกันยายนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนแล้วกันครับข่าวสารของราฟามีนะครับโอ้โหก็ไปโดนเรื่องของอะไรนะโดนเรื่องของนี่แหละล่วงละเมิดทางเพศหลังโดนจับอะไรนี่แหละมีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าค้างคาวบาเลนเซียแบนมีนะครับห้ามซ้อมหลังโดนจับนะครับโอ้โหตำรวจบุกคุมตัวเลยบาเลนเซียตัดสินใจแบนราฟามีกองหน้าสเปนิชครับห้ามลงซ้อมกับทีมหลังเจ้าตัวโดนจับข้อหาล่วงละเมิดทางเพศนะครับโอ้โหหนักเอาอยู่เหมือนกันนะฮะเด็กมันยัวเลยลืมตัวไปหน่อยโอ้โหไปล่วงละเมิดทางเพศนะครับหัวหอกวัย27ปีอย่างราฟามีครับโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาครับก่อนได้รับอนุญาตให้ออกมาแต่ก็ต้องถูกสอบสวนอย่างต่อเนื่องมีและชายอีกคนนึงครับถูกควบคุมตัวเพราะต้องสงสัยในความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศต่อสาว2รายอายุประมาณ21ปีแล้วก็25ปีที่บ้านของเขาการที่ราฟามีถูกปล่อยออกมาทำให้เขาสามารถกลับมาซ้อมกับไอ้ข้างข่าวบาเลนเซียได้แต่ตอนนี้ทางบอร์ดบริหารของบาเลนเซียร้องขอให้เขาอย่ามายุ่งเกี่ยวกับการซ้อมของทีมในวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นี้ก่อนนะครับให้หยุดไปก่อนนะทีมของรูเบนบาราคานะครับจะได้พักในช่วงสุดดาเพราะมีโปรแกรมเบรกทีมชาตินั่นหมายความว่าราฟามีจะไม่ได้กลับมาซ้อมจนถึงสัปดาห์หน้าในระหว่างนี้บาเลนเซียจะดำเนินการสอบสวนคดีนี้เพื่อนำมาพิจารณาว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปกับราฟามีนะครับมีเอี่ยวมีส่วนเอี่ยวนะหลังเหมือนโดนตั้งข้อหาว่าล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาว2คนนะครับนะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะในต่างประเทศครับอย่าไปล่วงละมงเรื่องละเมิดอะไรเงี้ยมันไม่ดีนะครับเรื่องแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับถ้ามีเด็กมีผู้ใหญ่ก็ถ้ามีเด็กฟังข่าวนี้ก็อยากให้ผู้ใหญ่อยู่ข้างๆด้วยครับต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องอะไรนะล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับก็อยากให้เซฟหน่อยนะครับข่าวสารนี้ค่อนข้างจะรุนแรงนะสำหรับข่าวนี้
ฝากไปด้วยนะครับก็ขอบคุณครับที่รับฟังนะครับเดี๋ยวก็มาอัปเดตให้ฟังยาวๆนะขอบคุณทุกท่านทุกคนครับหาข้าวหาปลากินด้วยครับดูแลสุขภาพนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังยาวๆจังๆเลยชาวสเก็ตฟุตบอลทุกท่านทุกคน